ปิดบ้านปิดบ้านไอ้น้องน้องน้องผู้ชายอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องของสุนัขไม่รักดีก็พูดอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรคือไปกัดเจ้าของเอาล่ะมันอาจจะโมโหไปแต่ว่างานนี้ทำให้เจ้าของโดนขังปกติสุนัขโดนขังอันนี้เจ้าของโดนขังอยู่ในห้อง3ชั่วโมงเพราะออกไปไม่ได้มือก็เจ็บค่ะเนี่ยค่ะคือน้องหมาคือมันคงจะมีอารมณ์โกรธหรือว่าหิวข้าวหรือยังไงไม่รู้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้หญิงติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้เพราะอะไร 1. สุนัขมันดุมากแล้วมันเฝ้าไม่ให้ใครเข้าใกล้เลย 2. คือผู้หญิงที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลือดออกไงฉะนั้นต้องได้รับการปฐมพยาบาลทางมูลนิธิเองนะคะทางกู้ภัยเองก็เลยเข้าไปประสานแต่หูจะทำยังไงล่ะดูสิคุณตาเนี่ยคือเจ็บป้าทนไม่ไหวแล้วทีนี้พอไปจุดที่เกิดเหตุเจอเจ้าเต้าหู้อายุ3ปีมันกระดิกหางบอกเฮ้ยอย่าเข้ามานะขู่ฟ้อๆตลอดเลยนะคะทีนี้ทางฝั่งพี่วินก็เลยบอกว่าอุ๊ยเข้าไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวนี่ๆครับเดี๋ยวนะอันนี้คือขู่หยิบโซ่เลยพอก่อนอะไรอ่ะจะไม่ให้อะไรให้กินไก่อ๋อโอเคโล่งแล้วพยายามจะหวานล้อมแต่น้องก็ไม่ยอมนะคะกระดิกหางด้วยนะแต่ไม่น่าไว้ใจเลยเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไปซื้อยาแบบเหมือนยาให้มันนอนหลับนะคะจังหวะนั้นหลับพอให้มันกินเสร็จปุ๊บนะคะก็พาคุณป้านะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกมานะต้องใส่ยาเบื่อก่อนนิดนึงหลังจากนั้นพอเอาออกมาได้จังหวะนั้นเอาลองดูช่วงที่เขาช่วยเหลือคุณป้าออกมาได้ค่ะเรียกชื่อลองเรียกชื่อโอ้โหไปได้เลยไประวังหลังให้นะเอาผ้าไปนะครับวิ่งเลยเอาเชือกไปมัดปากก่อนโอ้ยเฮ้ยปิดบ้านไอ้น้องผู้ชายเลยขออภัยนะคะเมื่อสักครู่เขาให้ยาซึมค่ะที่ให้อาหารมันก็กินกุ๊บสักพักนึงมันก็จะตื่นแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาวางยาสลบก่อนเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวน้องเนี่ยไปทำหมันแล้วก็ตัดเขี้ยวเพื่อลดความดุร้ายส่วนคุณยายก็ส่งโรงพยาบาลนะคะแต่แล้วเห็นบอกว่ากัดคนมาเป็น10คนด้วยใช่น้องน่าจะดุคือด้วยพันธุ์ของน้องอ่ะนะคะขนาดเจ้าของก็ยังไม่เว้นเลยใช่ค่ะฮะชื่ออะไรน้องฮูโอ้น้องยังไม่ได้ทำหมันนี่นะยังครับ